นี่นะคะทุกคนปลาส้มเบียร์เป็นจาก็เอาออกจากถุงแล้วนะคะได้ทำการเอาออกจากถุงแล้วนะคะออกจากถุงแล้วเบียร์เป็นจาก็เอาไข่ใช้ไข่ไก่กับแป้งทอดกรอบผสมกันนะคะโดยไม่ได้ใช้น้ำนะคะไข่ไก่กับแป้งทอดกรอบนะคะผสมกันมาโป่งนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดกันนะคะพยายามเอาแป้งทอดกรอบปิดปากแผลไว้นะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะแค่นี้นะคะวิธีทอดปลาตั้งตอนนี้ก็ตั้งน้ำมันนะคะเราจะทอดด้วยน้ำมันที่อ่อนๆเพราะว่าปลาจะได้สุกเย็นข้างในนะคะก่อนที่เขาจะไหม้เนาะนี่ค่ะลมไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทอดนะคะนี่ค่ะแค่ไข่ไก่กับแป้งทอดกรอบอย่างนี้นะคะเอาแป้งทอดกรอบอะวางลงบนถาดก่อนนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็วนๆไข่ให้เข้ากับแป้งทอดกรอบนะคะเราจะมาโปะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปทอดนะคะนี่น้ำมันของเราก็พอจะร้อนแล้วเนาะตอนนี้เบียร์เปิดอยู่ที่เลข2นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทอดไฟอ่อนๆจะเย็นๆนะคะแล้วเร่งไฟตอนท้ายนะคะเพื่อให้ไล่น้ำมันออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะคะแป้งข้างนอกก็จะกรอบอาจจะเกรียมหน่อยก็เลาะแป้งออกแล้วเราจะเห็นเนื้อขาวๆของปลาส้มเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะดูสิคะละอุเลยค่ะเห็นไหมคะปลาส้มของเบียร์เบนจาก็จะได้เนื้อขุ่นๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะนี่ค่ะไฟขุ่นๆละอุเลยนะคะนี่ค่ะแซ่บดีหรอนะคะโอเคค่ะเบมจะขอตัวไปรับประทานนะคะรสชาติไม่เค็มค่ะกลมกล่อมมากเลยค่ะเปรี้ยวกำลังดีนะคะไม่เปรี้ยวมากด้วยโอเคนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะเที่ยงจานตับเลยครับอยู่แม่นั่งกินอร่อยอร่อยไหมแม่แม่บอกอร่อยรสชาติกำลังดีนะแม่เนาะไม่เปรี้ยวเนี่ยแม่บอกไม่เปรี้ยวมากแม่ก็อร่อยนะคะแม่เรียบปากเหมือนกันไปเก็บปังเนาะ